มาตอบโจทย์กันสําหรับหุ้นของ AAV นะคะสัปดาห์นี้เราทํากันบ้านหุ้นนี้เพราะว่าพอวันจันทร์ปุ๊บเราได้นายกความนายกบอกว่าอืท่องเที่ยวต้องมานะเราจะมีฟรีวีซ่าให้กับจีนให้กับอินเดียหุ้นท่องเที่ยวกลับมาคึกคักมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือหุ้นของ AAV AAV นั้นยังขาดทุนอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขาดทุนลดลงเขาพยายามที่จะแบบทำโน่นทำนี่ทำนั่น,น,นแล้วก็บอกว่าพอมีนโยบายเรื่องนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวลุกเลยรุกตลาดจีนกับอินเดียเลย ในยักษ์ของข่าวบวกกับในยักษ์ของบริษัทที่มีการแอคชั่นตามประเด็นจะทําให้ A v วีพลิกกลับมาเป็นกําไรได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นราคาหุ้นกระตุกขึ้นนะก่อนที่จะมีแรงขายออกมามา,มาดูกันในงบการเงินนะคะว่าสะท้อนภาพแล้วก็ประเมินเรื่องนี้ยังไงกับอาจารย์เอิร์นสุริยะฉายค่ะอาจารย์เอิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยครับค่ะจริงๆเราหุ้นท่องเที่ยวนี่คึกคักมาตั้งนานแล้วตั้งแต่หลังโควิดครับแต่ว่า A v วีไม่ค่อยคึก ไม่ก็คืออาจจะด้วยผลประกอบการที่ยังขาดทุนแต่พอมีเรื่องฟรีวีซ่าปุ๊บอ่ะเราเห็นความชัดเจนของการที่งัดเอาหุ้นโซนล่างกลับขึ้นมาแต่ว่าการการที่มีข่าวเรื่องของฟรีวีซ่ากับการที่บริษัทบอกว่าอ่ะได้ถ้างั้นจะรุกเลยจะรุกตลาดจีนกับอินเดียเพิ่มขึ้นเลยมันจะทําให้เรามีโอกาสได้เห็นงบการเงินของ AAV ฝั่งที่เป็นสีเขียวไหมคะก็สำหรับ AAV เนี่ยนะครับผลประกอบการเนี่ยเขาก็ทยอยทยอยดีขึ้นตั้งแต่เอ,อ่อหมดโควิดเป็นต้นมานะครับ Q1 ก็มีกําไร ส่วน Q2 เนี่ยพี่อาจจะดูเหมือนขาดทุนไปพันกว่าล้านแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการขาดทุนจากการค่าเงินไปพันสี่แต่นน่นถ้าหักลบแล้วจริงๆแล้วเขาก็มีกําไรประมาณ300-400ล้านอยู่นะฮะเพีแต่ว่ามันจะยังไม่เห็นตรงนั้นเพราะว่าเ,เรื่องของค่าเงินด้วยนะครับ AAV เนี่ยก็ถือว่า ฟื้นตัวเรื่อยๆตามการท่องเที่ยวนะครับก็เหมือนทุ้นท่องเที่ยวอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือสายการบินอื่นๆหรือที่เกี่ยวข่องเที่ยวอื่นก็ฟื้นตัวข,ขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ a v เนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องของค่างเงินเข้ามาประกอบด้วยนะครับก็อาจจะทําให้อาจจะยังแบบเฮ้ยงบอาจจะัไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ตัดสิ่งนี้ออกไปเพราะว่าไอ้เรื่องของค่างเงินเนี่ยเป็นเรื่องของการเออเรื่อ,องทางบัญชีสัส่วนหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผลประกอบการเขาก็ทยอย,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 ยดีขึ้้นแลวก็ไฟีี่ท ทางนโยบายต่างๆของทางนายกนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะทาเนี่ยผมเชื่อว่าทางเอวีเนี่ยได้ไประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการทําให้ฟรีวีซ่าเนี่ยนักท่องเที่ยวทาร์เก็ตของเขาเนี่ยก็คือคนจีนนะฮะแล้วคนอินเดียที่มาเที่ยวไทยเนี่ยซึ่งโลคอสเนี่ยก็ตอบโจทย์ของนักเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้รับผลบวกอย่างแน่แนะ่น่ะเพียงแต่ว่าความเสี่ยงข,ของเอวีเนี่ยจะสูงกว่าชาวบ้านพอสมควรเหมือนกันนะถ้าเป็นถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยนารท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมา แต่ e v เนี่ยก็ต้องมานั่งลุ้นเรื่องของค่าเงินแล้วก็น้ํามันสองตัวหลักๆนะซึ่งเมื่อกี้ก็ฟังเทางการวิเคราะห์ของทองและน้ํามันไปแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าน้ํามันเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะก็ถ้าเกิดน้ํามันขาขึ้นเนี่ยทาง e v เนี่ยก็น่าจะกังวลนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมแชร์สไลด์เพิ่มเติมเพื่อจะได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้พื้นฐานเขาเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้เพิ่มภาพนะครับเราจะได้เราจะได้นึกถึงคําตอบปลายทางได้ด้วยนะคะว่าเออที่สาคัญทําไม e v ถึงขึ้นช้ากว่าชาาาวบ้นนเขะะค ได้เลยครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราดู a v แล้วกันน่าจะเห็นสไลด์เนาะนะครับเป็นแล้วค่ะจัดเต็นเชิญค่ะโอเคนะครับอ๋อสำหรับเอ,อ่อ a v เนี่ยผลประกอบการเดีย๋ยวผมสรุปคร่าวๆแล้วกันว่าในไตรมาสสองเนี่ยก็เขาก็จะมีคีย์แฟกเตอร์หลายๆตัวเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแล้วกันเอาภาพรวมๆก่อนถือว่าดีขึ้นกว่าตอนไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถ้าเทียบกับตอนช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับก็ถือประมาณสักเป็น80กว่าเปออร์์เซ็นตขงโควิดละะนเกือบจะะลก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ค่อยๆฟื้นแต่ก็ยังไม่ฟื้นเหมือนกับก่อนโควิดหรอกเพราะว่านักเที่ยวจีนก็ยังม่ยังไม่เต็มที่นะครับอาจจะด้วยทางมาตรการของทางจีนเองก็ตามนะครับคราวนี้เรามาดูผลประกอบการคร่าวๆก่อนนะฮะก็ยังขาดทุนนะครับพันกว่าล้านแต่อย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะครับที่ขาดทุนเนี่ยเกิดจากการเกิดจากค่าเงินไปพันสี่นะดังนั้นเกิดว่าไม่นับตรงนี้เนี่ยก็จะผลประกอบการก็กลับมามีกําไรแหละนะครับคราวนี้มาดูรายได้นะครับรายได้เนี่ยก็ค่อยๆค่อิเอ่อกระนตค้ับ จากเทียบกับตอน Q1 ปีที่แล้วมันต้องไปเทียบแล้วกันนะครับว่าปีแล้วเนี่ยยังไงก็ดีกว่าปีแล้วแน่ๆอยู่แล้วปีแล้วเนี่ยรายได้น้อยมากเพราะยังมีโควิดอยู่นะเออปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับ Q1 แล้วเนี่ย Q2 ท,ทำไป9 0 0ันะเอ่อ Q2 ทำไปประมาณหมื่นหนึ่งนะก็ค,ะค่อยๆดีขึ้นนะค่อยๆกระเตื้องดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาดูตัวเอ่อค่าโดยสารเพราะว่าเป็นยังไงบ้างนะค่าโดยสารเนี่ยก็ถือว่ากลับมาโอเคขึ้น นะครับก็คือจาก Q1 เนี่ย4.58ดนะดยเฉลี่ยแล้วกันนะหน่วยเฉลียล่ยก็มาเป็น4.6นะครับก็ค่อยดีขึ้นแต่ก็ยังเทียบกับตอนก่อนโควิดไม่ได้นะเพราะก่อนโควิดเนี่ยประมาณ5.4นะก็ะยังมีรูมในการที่จะพัฒนาขึ้นอีกพอสมควรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราดู AV เนี่ยนอกจากดูเรื่องของรายได้แล้วเนี่ยต้องดูเสถิ uh, ติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าโดยสารเองก็ต,งตามด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามันกลับมาเป็นปกติหรือ,อยังตอนนี้เนี่ยก็จะพอเดาได้แล้วว่าอ๋อโอเคนะ ค่ารายได้เนี่ยที่มันได้ขึ้นมาเนี่ยยังไม่กลับไปเท่ากับตอนก่อนโควิดนั่นเองนะเพราะว่าค่าโดยสารเนี่ยมันก็ยังต่ําอยู่ยังมีรูมในการพัฒนาอยู่นะก็ยังมีสามารถที่จะขยับขึ้นไปแถวประมาณ5บาทก,ากว่าๆได้ก็ต้องรู้ว่าก็ต้องรู้ว่าจะกลับไปได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับอัน,นี้มาดูการบริการเสริมต่างๆนะบริการเสริมต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับตอนก่อนโควิดแล้วเนี่ยสามารถทํา ได้เยอะกว่าตอนก่อนโควิดด้วยนะดังน,นั้นเนี่ยเขาพยายามหาแหล่งรายได้ต่างๆเนี่ยมา c o n t r i b นะครับให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้ได้นะครับคราวนี้ก็มาดูตัวของ EBIDA นะครับ EBIDA เนี่ยก็คือคล้ายๆเรื่องของกำไรที่เอ่อไม่รวมค่าค่าเสื่อมนะครับเพราะว่าบริษัทพวกเนี้ยเขาจะมีค่าเสื่อมราคาค่าต่างๆเนี่ยเยอะนะครับดังน,นั้นเนี่ยเราก็มาดูเฉพาะ EBIDA เป็นไงบ้าง EBIDA ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบวกแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะก็ถือว่าโอเค ผลประกอบการโดยทั่วๆไปเนี่ยกลับมาโอเคแล้วพีงแต่ว่าเน็ตมาร์จินเนี่ยมันยังขาดทุนอยู่อย่างที่ได้ฟังก็เนื่องจากของค่างเงินนะครับอันนี้มาดูอีกอันนึงที่สําคัญมากเลยก็คือจะมี2คําก็คือ RASK นะครับแล้วก็ c s k เอาถ้าจะแปลง่ายๆคือว่า RASK เนี่ยก็คือตัวฝั่งของรายได้นะครับ CASK เนี่ยคือฝั่งของค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายต่อลูกค้า1คนต่อหนึไมลในการต่อหนึ่เอ่อหน่ไมลในการบินนะฮะ จะสังเกตเห็นว่าไอ้ฝั่งรายได้เนี่ยนะครับมันก็ทยอยท <c oughs> ย,ย,ยอยปรับตัวโอเคขึ้นส่วนฝั่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ทยอยทยอยปรับตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรุนว่าไอ้ฝั่งรายได้เนี่ยจะปรับตัวให้มากขึ้นกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันยังสูงอยู่นะเนื่องจากว่าเอ่อพอรายได้ของเขาอะยังเข้ามาไม่เต็มที่เท่าไหร่คือค่าใช้จ่ายต่อนหน่วยอะมันก็เลยดูเหมือนสูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฝั่งรายได้เนี่ยเริ่มกลับมาปกติแล้วล่ะนะครับสำหรับเอ่อเฉลี่ยต่อ เพียงแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันยังสูงไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับตอนก่อนโควิดนะก็ไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องแบบเอ่อเพิ่มจํานวนรายได้มากขึ้นนะครับมันทาําให้รายได้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยลดลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูตรงส่วนนี้ประกอบด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราดูตัวสรุปของ a e v ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นไปเรื่อยๆกระแสเงินสดจากการทํางานก็ถือว่ามีอยู่นะครับน่ะก็ถือว่าก็ทําธุรธกิจแล้วยังได้เงินนะครับน่ะก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วนะครับ แล้วก็อันนี้คือการคาดการณ์ของนักท่องเที่ยวของเรานะครับก็อย่างสังเกตว่าในปีนี้เนี่ยการคาดการณ์นักท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบล้านก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยโดยเฉลี่ยปีปีหนึ่งประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณสี่สิบล้านนะครับดังนั้นเนี่ยแฟกเตอร์ปลายปีของเราเนี่ยที่เรากำลุ้นอยู่เนี่ยคือว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งการกระตุ้นทําฟรีวีซ่าเนี่ยก็ถือว่า เออเป็นมาตรการที่น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องขอวีซา่าหรือว่าฟรีวีซ่าไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาเที่ยวไทยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปกติของนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยเนี่ยก็ต้องทำวีซ่านะฮะวีซ่าเป็นวีซ่าออนอะไรว์เวอร์หมายความว่ามาถึงไทยแล้วทำวีซ่าก็จ่ายตังค์ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟรีวีซา่าหรือว่าวีซ่าฟรีไม่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดวีซ่าฟรี จะเรียกไงดีก็คือถ้าเกิดว่าไม่ต้องทําวีซ่าเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเราก็สามารถเข้าประเทศเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงเนี้ยเราเข้าประเทศเขาได้เลยไม่ต้องขอวีซา่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นวีซ่าเหมือนกันแต่มันต้องเสียตังก็คือมาที่ไทยก็ต้องทําเรื่องเอกสารนะครับอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่ต้องเสียตังก็ถือว่าก็พอโอเคระดับหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะใช้มาตรการประมาณไหนส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประมาณแบบว่าเออเป็นวีซ่าต้องทําเอกสารและ เพียงแต่ว่าไม่ต้องจ่ายตังค์แค่นั้นเองอันนี้ก็ถือว่าก็ช่วยได้ก็จะได้โอเคเลยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของป้องกันเรื่องของพวกจีนเทาอะไรประมาณนี้ด้วยยงเงี้ยก็คงต้องทำเอกสารแหละได้ดูตรวจสอบนิดนึงว่าคือใครเข้ามาบ้างนะครับไม่ใช่แบบเข้าไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับน่าจะคอมมิชชั่ที่สุดในทุกๆฝ่ายความมั่นคงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจนะฮะอันนี้มาดูอีกสต๊ดหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าจํานวนเครื่องบินของเขานะครับอันนี้สามารถเช็คในเออ การเปรียบเทียบข้อมูลในอนาคตได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วของเขาเนี่ยมันมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนคือจํานวนเครื่องบินนะครับจำนวนเครื่องบินของเขาเนี่ยตอนนี้ก็มีสเตเบิลอยู่ที่ประมาณ5้าิบี่ลำนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือพอดูเป็นคีย์พอยต์ได้ว่าถ้าเกิดในอนาคตเครื่องบินเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเขามีมุ่งหมายว่าในการรับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังใช้5้าี่ลำอยู่ก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะฮะรันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถไปรีเช็คกับของทางแบงค์ชาติได้นะเพราะว่าแบงค์ชาน ทุกวันทาการสุดท้ายของสิ้นเดือนนะครับก็มเมื่อวานในวันสิ้นเดือนพอดีเลยนะครับก็อลองไปฟังนะว่าเขามองไงบ้างก็นักท่องเที่ยวต่างชาติของเราเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้คือจานวนนักนิเที่ยวต่างชาติของเรานะครับก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆฟื้นตัวจากโควิดนะเราก็ต้องลุ้นปลายปีว่าซึ่งเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวนะครับว่าไอมาตรการต่างๆของรัฐที่จะทำเนี่ยสามารถกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็จํานวนการเสิร์ชเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในของนักเที่ยวต่างชาติในไทยนะครับก็มีแนวโน้มที่โอเคขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟราคานะครับก็จะสังเกตว่า av เนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มท่องเที่ยวอื่นเนี่ยราคาจะยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือน็นกราฟ week นะครับชาวบ้านเขาไปไหนตอนไหนหมดละส่วน av เนี่ยยังยังห่างไกลกับตอนก่อนโควิดพอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเขาเยอะกว่าชาวบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยนักทุนก็เลยดิสเขามา กว่านะครับปัจจัยเสี่ยงเขาหลากัหลกๆนะถ้าเกิดไปตาม e อวีเนี่ยก็หลกัหลกๆเลยคือเรื่องของเอ่อเอาเอาเรื่องของ Financial ก่อนก็คือเรื่องของค่าเงินแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็เป็นสองตัวที่ต้องคอนเซิร์นมากๆนะครับถ้าเอา่อค่าน้ำมันถ้าน้ำมันสูงค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็เรื่องของค่าเงินก็ต้องขึ้นอยู่ว่าช่วงนั้นเนี่ยค่าเงินบาทหรือแข็งหรืออ่อนนะครับมันจะมีผลต่อการแปลงงบนะครับมาเป็นหน่วยบาทนะครับอีกตัวหนึ่งก็ ที่เราต้องดูตามมาความเสี่ยงสําคัญมากๆเลยคือเศรษฐกิจจีนนะครับต้องลุ้นว่าเศรษฐกิจจีนตอนเนี้นะครับเขาเออกลับมาดีแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะมีปัญหาต่อนะฮะถ้าจีนเศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยนะครับก็ทําให้ธุรกิจเขาเนี่ยค่อนข้างได้รับผลกระทบเหมือนกันอันนี้ก็ต้องลุ้นงานว่าเศรษฐกิจจีนจะเป็นไงนะครับอเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะกท่องเที่ยวจีนไม่ค่อยออกมานอกประเทศจริงๆมันเป็น มันเป็นนโยบายของทางรัฐบาลจีนด้วยนะครับก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างรู้แล้วว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยอาจจะฝืดขึ้นนิดหน่อยดังนั้นการที่นักเที่ยวออกประเทศเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เงินเน่ยเขาก็ออกจากทางประเทศด้วยเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ให้นักเที่ยวจีนเนี่ยออกประเทศนะครับก็คือตั้งแต่ตอนต้นปีเรารู้แล้วมาตรการเนี้ยมันมีของที่จีนก็คือไม่ให้นักเที่ยวจีนเนี่ยออกมาได้ง่ายๆดังนั้นเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าปลายปีตรงนี้มาตรการตรงนี้มันจะดีขึ้น แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูจากข่าวต่างๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังมีความเสี่ยงว่าทาง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 การของจีนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปล่อยท่องเที่ยวเนี่ยออกมาได้เยอะเหมือนตอนก่อนโควิดนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างสาคัญมากนะครับกับเออไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม AV เองก็ตามหรือหรือท,ท่องเที่ยวไทยต่างๆก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องติดตามเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับถ้าถ้าเกิดจีนมีปัญหาใดๆอะไรขึ้นมาเนี่ยการท่องเที่ยวไทยเนี่ยถือว่าเหนื่อยต่อให้เรามีฟรีวีซ่าก็ตามนะ ก็ถ้าเกิดว่าทางการเขาต้นทางเขาไม่ปล่อยนักเดียวมาเนี่ยฟรีวีซ่าของเราก็ไม่ได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่เท่าไหร่นักนะครับอืมอ่าแต่ว่าถือว่าเป็นกระแสข่าวที่สร้างความคาดหวังเพิ่มเติมขึ้นให้กับเศรษฐกิจไทยละกันนะคะแต่เดี๋ยวดูดูรอดูผลที่จะเกิดขึ้นหรือว่ารอดูว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนวันนี้ครบถ้วนสําหรับ AAV นะคะวันนี้ขอบคุณอจาร์เอิร์มมากค่ะยินดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ